ซาซาซาฮึมสวัสดีทุกคนตอนนี้นะคะนิวกับคุณมณีมาที่จันทบุรีนะคะมาพักผ่อนอยู่ที่เกาะทะเลรีสอร์ทได้ประมาณ 2-3 วันแล้วแต่ว่าเราอะมีแผนที่จะไปเล่นกับปาโลมาด้วยที่ Oasis SeaWorld ก็เลยเลือกพักที่นี่เพราะว่ามันใกล้ที่ Oasis ด้วยไปเดี๋ยวขึ้นรถไปเล่นกับปาโลมากันก็จากที่พักเราไปที่ Oasis ด้วยนะคะก็ไม่ไกลเลยประมาณ15นาทีเองมันอยู่ตรงช่วงหาดแหลมสิงห์อะไรเงี้ยเนาะถึงแล้วทุกคนที่ Oasis SeaWorld นะคะแล้วตอนนี้นิวคุณมีอยู่ที่ด้านหน้าเดี๋ยวจะพาไปดูตรงช่องซื้อตั๋วกันว่าราคาเท่าไหร่กันบ้างผู้ใหญ่130บาทเด็ก80บาทได้ตั๋วมาแล้วค่ะทำไมเขาเก็บเรา130วะหน้ายังเด็กอยู่เลยอ่ะ80ก็พอตรงที่จ่ายตั๋วนะคะตั๋วเราเจอตะดาขอเข้าหน่อยค่ะขอเข้าหน่อยนะคะอันนี้เป็นแมวเก็บตั๋วอยู่ด้านหน้านะคะชื่ออะไรไม่รู้แต่ว่าเราตั้งชื่อว่าเลอะเทอะนิวคุณมณีมาเที่ยวกันวันธรรมดานะคะมันก็จะไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่แล้วก็พอดีได้คุยกับว่าพี่พิสมัยเป็นคนดูแลที่นี่เขาบอกว่าก่อนหน้านี้ช่วงโควิดอ่ะที่นี่เขาก็ปิดไปนานแล้วค่อนข้างจะซบเซาลงอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็คืออยากจะเรียกให้คนกลับเข้ามาเที่ยวกันเยอะๆเพื่อแบบน้องปาโลมาแล้วก็สัตว์อื่นๆจะได้อยู่กันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะที่นี่ค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะที่นี่นอกจากมีดูปาโลมาเขาก็จะมีกิจกรรมอื่นด้วยเหมือนให้อาหารน้องปลาคาร์ฟหรือให้อาหารพี่ปลาหมออะไรเงี้ยเนาะเดี๋ยวเราไปที่สเตชันพี่ปลาหมอก่อนดีกว่าไปให้อาหารกันปลาหมอมันกัดไหมอะพี่ไม่กัดแล้วถ้าหนูแย่มือลงไปอะถ้าแย่ลงไปมือก็เป็นอาหารเขาก็งับใช่ไหมคะแล้วถ้าไม่เอาลงไปล่ะคะงับงับหัวขาดเลยเอาร้อยหนึ่งนะเอาร้อยหนึ่งดีกว่าวิ่งกลัวปลากลัวปลาลงกลัวปลาอยู่คืนวันนี้เข้ามานั่งอยู่ตรงที่โชว์ปลาโลมาแล้วอยู่แถวหน้าเลยเดี๋ยวนิวจะส่งสิ่งที่เชียร์น้องโลมาเพราะว่าชอบมากเลยแล้วก็แฝงฝันมากที่อยากจะว่ายน้ำกับปลาโลมาแล้วก็วันนี้เราก็จะได้ว่ายด้วยไปดูโชว์กันท่าแดดสวัสดีครับท่านผู้เกียรติที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Oasis SeaWorld โลกของโลมาไทยขอเสียงปรบมือต้อนรับนักแสดง Please welcome our friendsที่เนี่ยเขาจะมีการแสดงทั้งวันเลยแล้วก็จะแบ่งเป็นรอบๆพอดูโชว์จบเนี่ยเราสามารถที่จะถ่ายรูปกับโลมาได้แบบใกล้ชิดสนิทสนมเลยในราคาแค่350บาทเองซึ่งปกติจะ800บาทแล้วก็ถ่ายได้ทั้ง3คนเนี่ยนิวว่ามันคุ้มมากๆเลยเพราะว่านิวอ่ะได้ทั้งกอดแล้วก็จูบน้องแต่ว่านิวอ่ะแอดวานซ์กว่านั้นอีกตีตั๋ว VIP เพื่อที่จะได้ว่ายน้ำกับร้องโลมาสิจ๊ะตอนนี้นิวเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จแล้ววันนี้เลือกชุดสีเทาด้วยเพราะว่าอยากเป็นสีเดียวกับโลมาแต่ว่าก่อนที่จะลงไปเล่นน้ำอ่ะก็จะต้องล้างตัวก่อนนะคะคนที่จะลงไปส่วนวันนี้ก็ฝากพี่ๆเขาไว้ตรงนี้เปิดพัดลมให้เรียบร้อยแล้วจ้าอย่าลืมตัดเล็บด้วยเพราะว่าเล็บเรายาวเดี๋ยวไปเกี่ยวหนังน้องบางๆมาเดินเข้าไปกันมีนักท่องเที่ยวอยู่ 2-3 คนด้วยที่เขามาเล่นวันนี้ตื่นเต้นอ่ะ แล้วก็เราลงมาแล้วนะคะเราจะมาเล่นกับโลมาหัวบาดวันนี้กับคุณแม็กซ์ท่านเดชก็อันนี้เขาเป็นโลมาหัวบาดไม่เหมือนตรงนู้นที่เป็นสีชมพูมีตรงนั้นด้วยเออแต่เมื่อกี้โชคดีมากตอนไปดูโชว์เราได้ถ่ายกับสีชมพูแล้วตรงนี้เราจะได้เล่นกับหัวบาดก็คือแม็กซ์แปลว่าเราคุ้มแล้วค่ะทุกคนนิวว่าโลมานี่ฉลาดมากๆสมคำล่ำลือเลยนะคือนิวเล่นไปนิวก็ยิ้มไปแล้วก็ตื่นเต้นด้วยคือนิวว่ามันสนุกชิปเลยอ่ะนิวได้เล่นกับปลาโลมาทั้ง4ตัวนะใครที่อยากจะมาเล่นกับน้องๆแบบนิวอย่างนี้นะบอกเลยว่าตอนนี้ถูกมากๆเลยแค่999บาทเองจากปกติ 2,500 บาทได้เล่นกับน้องโลมาแบบที่นิวได้เล่นแบบนี้เลยแล้วก็ได้เล่นนานด้วยกอดเขากอดอย่างนี้เลยเหรอกอดเขาโอเคอย่างนั้นกอดโลมาแน่นๆครั้งแรกเบาๆเหรอคะคุณโลกอดเขาแน่นเชียวน้องซักซักฮึมสวัสดีค่ะพี่สิงห์ดี
กลับมาเดินมาเดินมาเดินมาเร็วที่นี่นะคะทุกคนเขาจะมีให้อาหารปลาลูมาออนไลน์ด้วยนะก็ใครที่ไม่สะดวกมาค่ะทุกวันเสาร์อาทิตย์บ่ายสองสามารถมาที่เพจโอเอซิสได้เลยแล้วก็ค่าปลาแค่100บาทเองใครที่อยากจะมาว่ายน้ำแบบนี้ตอนนี้เขามีโปรโมชั่นด้วย 2,500 บาทลดเหลือแค่999คุ้มบอกเลยว่าคุ้มใครจะแบบ999ใครจะทำได้ขนาดนี้คิดดูได้อยู่กับปลาลูมาตั้งหลายตัวแล้วก็ใครที่ได้มาเที่ยวจังหวัดจันทบุรีนะก็อย่าลืมแวะมาหาน้องๆโลมาตัวเป็นๆที่นี่กันด้วยนะคะน้องๆเราอยากจะโชว์ให้ทุกคนดูอยู่จ้า